ขนาเดียวกันคุณชาดาไทยเศรษฐ์ทบ้ชมเมื่อวานนี้โพสข้อความเหมือนแสดงความรู้สึกในทํานองว่าอย่าไปบูลลี่คนที่ไม่ได้เลือกเหมือนพวกคุณข้อความระบุว่ายังไงกราบเรียนพี่น้องชาวอุไทยและชาวไทยที่เคารพทุกท่านท่านอยู่ภรมใจไทยต้องขอชื่นชมที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากและแสดงความยินดีกับพักคก้าไกลและทุกพักผู้ได้คะแนนสูงทุกท่าน ขอเป็นกาลังใจให้กับผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาว่าอ,อย่าท้าอสู้สูสิ่งที่ผมจะเขียนถึงผมว่าสําคัญสําหรับคนไทยคือหยุดการกระทําที่เอาคนที่แพ้แล้วออกมาออกสื่อต่างๆออกมาเยาะเย้ยอ,ออกมาบูลลี่เขาต่างๆนานาคนที่ไม่ได้เลือกพวกคุณคุณว่าคุณประนามว่าเมืองนั้นอยู่ใต้บาดาลที่คุณทั้งด่าคนทั้งจังหวัดเนี่ยมันมากไป การกระทําเช่นนี้ไม่ใช่คนที่มีน้ําใจนักกีฬาคุณค่าสปิริตของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมการกระทําจะเป็นผู้ใดก็ตามขอให้หยุดเถอะครับจริงๆก็มีมุมนะท่านผู้ชมฮะประชาธิปไตยที่สวยงาม, <S 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 มคือการเคารพความคิดความเห็นที่แตกตา่างเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ความเห็นที่แตกต่างสําคัญมากๆถึงแม้แน่นอนคุณาาชาดาโพสชาดาโพส สิ่งที่ตามมาก็คงจะพอทราบใช่ไหมน้องใบค่ะอ๋ว่ากันต่อไปประเด็น MOU ไม่พูดถึงหนึ่งสองแต่ที่บอกว่าทุกพักสามารถผลักดนันนี่แหละมันซ่อนเร้นอันนี้เป็นความเห็นใช่ไหมนี่ก็เป็นความเห็นที่เราองเครารพคือณนะขณะน,นี้ไม่มีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองใน m o u ค่ะพักก้าวไกลก็บม่ปฏิเสธเนี่ยว่าเขาจะผลักดันในนามพักการเมืองของเขาตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วถูกไหม แต่สวตอนนี้ถ้าเราดูจากสิ่งที่สวออกมาแสดงท่าทีแค่ไม่มีใน MOU ไม่พอต้องประกาศและเป็นลาอักษรว่ารัฐบัลก้าวไกลจะ,จะไม่แตะต้องบัตรหนึ 1, 2, ่งสองรวมถึงแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่แตะต้องหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นการเผชิญหน้าที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้รอดนวันพรุ่งนี้